หัวกินๆอยู่จะหลับเพื่อนมาในคลิปพิเศษนิดนึงเราจะมารวมร้านให้สำหรับชาวแฮงเอาท์ที่แบบไปตื้อดื้อตายคนไปยืนใต้กลางถนนเนี่ยตายพอสมควรสั่งเรานี่ร้านแรกเลยชื่อว่าร้าน Not Eat อยู่ที่สีลม24นะคะร้านนี้มีอะไรเด็ดคะทำไมต้องพามาร้านนี้ร้านนี้ได้ข่าวว่าเป็นอาหารไทยอีสานใช่ป่ะเมนูที่เขาขึ้นชื่อน่าจะเป็นพวกแบบผัดไทยดีเลยคือชอบมากชอบกินผัดไทยมากไปงั้นเราเข้าไปกินเลยไหมไปค่ะข้าวเลยหอมไหมเนี่ยดูตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่บนโต๊ะแล้วนะจะบอกทำไมวะแค่บอกให้เห็นว่าเราเป็นเมนูไหนดูเอาเมื่อกี้เลยที่บอกว่าเป็นเมนูที่เพิ่งเปิดแรงว่าเอาผัดไทยมันกุ้งอยากกินปลาช่วงนี้อินกับการกินปลาทอดมากเลยปลาเหรอจะสามรสไหมเอาขอปลาอีกอย่างนึงได้ปะเพื่อนชอบกินปลาเพื่อนชอบกินปลาคือเราจะอินกับการกินปลาแล้วก็จะกินปลากันคนละตัวเหรอได้ได้เอาปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะอะไรสักอย่างไหมกรุบกรุบต้มต้มไหมเพราะอยากกินไก่ทอดเอาเอางาต้มหน่อยขนมมากันสองคนไม่เพราะว่าเรากินของแห้งๆหมดแล้วใช่ไหมเรายังไม่มีต้มๆถูกไหมเพื่อนต้มยำรวมมินน้ำข้นป่ะให้มันครบทุกอย่างงั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเลยได้จ้าพี่คะเริ่มเมนูไหนก่อนดีเอาไอ้นี่ไหมผัดไทยมันกุ้งได้ขออนุญาตบีบมะนาวนะจัดเด้อจัดเด้อกลิ่นหอมมากเลยนะกลิ่นหอมแบบน้ำซอสของเขาอ่ะแต่ที่นี่เขาใช้เป็นเส้นจันนะทุกคนน่ากินมากเหมือนว่าเขาอ่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับกุ้งที่ลักษณะคล้ายๆกุ้งแก้วปกติแล้วผัดไทยอ่ะมันจะมีทั้งผัดไทยแห้งกับผัดไทยแบบเปียกๆอันนี้คือมันจะเป็นผัดไทยแบบชุ่มๆกินเลยมันก็แต่หอมนะกลิ่นน้ำมะขามเปียกพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะรสชาติเข้มข้นมากมันจะมีรสชาติน้ำมะขามนิดนึงน้ำมะขามมันเข้าเส้นได้ดีมากดีมากหวานเค็มเปรี้ยวข้าวมาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณพลอยน่ารักเนาะแต่ว่าร้านเนี้ยต่างชาติเยอะอยู่นะเหมือนว่าเป็นร้านขึ้นชื่อของย่านเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองอะไรต่อดีปลาไหมปลาที่นี่คือแบบตัวใหญ่มากเดี๋ยวตักให้เพื่อนก่อนปลากระพงทอดน้ำปลาที่ดีจะต้องเป็นปลากระพงที่แบบกรอบนอกนุ่มในแล้วต้องหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเพื่อนเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับอันนี้มันเป็นเหมือนมะม่วงเอาไว้ตัดรสอะให้มันเปรี้ยวๆหน่อยอะแต่ที่นี่ดีมีน้ำจิ้มให้เลือกสองแบบคือน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแบบมะม่วงอย่างอันนี้ละกันซีฟู้ดจัดจ้านค่ะเพื่อนปลาคือใหญ่มากปลาเนื้อปลาสุดมากปลาอร่อยมากยำมะม่วงเนี่ยนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเลยอ่ะถ้าแบบฝรั่งกินได้มาลองอีกเมนูนึงเป็นปลาเหมือนกันปลาสามรสนะเขาเสิร์ฟมาแบบว่าพริกหวานมะเขือกระเทียมหัวหอมอะไรเงี้ยปลาสามรสนี่อร่อยไม่อร่อยต้องดูที่น้ำซอสหอมมากหอมมากรสชาติแบบว่าถึงเครื่องเลยอ่ะคือมันเป็นรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะแต่มันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดขนาดมันจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรสชาติกินง่ายถูกปากคนไทยอ่ะแต่ว่าเหมือนปลาเนี่ยเขาจะใช้เป็นปลาดอลลี่เลยเนื้อใสๆมันจะต่างกับเนื้อของปลากระพงอะไรต่อเนี่ยไก่ทอดเขาเติมมาเป็นถาดปีกคือใหญ่มากเลยควรจะต้องใช้มือแล้วแหละเทียบให้ดูกับมืออุ้ยเสียงกรอบมากเฮ้ยจะหอมอะไรอีกอ่ะร้านนี้มันใส่น้ำหอมลงอาหารมันหอมทุกอย่างเลยก็เหมือนเขาเป็นไก่ทอดกระเทียมอ่ะคือเนื้อไก่จะมีเค็มนิดๆแต่ว่ากรอบมากไก่พอมันเค็มๆนิดนึงใช่ป่ะเขาจิ้มกับน้ำจิ้มหวานๆปุ๊บอะเฮ้ยมันได้ว่ะมันดีอะค
ือเพื่อนก็กินกับไก่กรอบไงหนังมันกรอบแล้วมีกลิ่นกระเทียมก็ทางเพื่อนชอบกินไก่ระหว่างที่เธอกินไก่เดี๋ยวเขาตักน้ำซุปให้อันนี้นะคะคือต้มยำรวมมิตรน้ำข้นนะคะน่ากินมากขอเห็ดค่ะคำหนึ่งหาก่อนนี่เขาให้เห็ดฟินใหญ่มากเลยนะนี่จ้าเครื่องมากจริงมีกุ้งปลาปลาหมึกเป็นไงอันนี้ออกหวานพอรู้สึกว่ามันข้นแบบข้นนมอ่ะเป็นรสชาติหวานนำเปรี้ยวตามนิดๆแต่ว่าไม่เผ็ดเด็กน่าจะกินได้โอ้ปลาหมึกดูแซ่บเด้อปลาหมึกเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อโอ้ปลาหมึกอันนี้ก็น่าจะเป็นปลาดอลลี่เหมือนกันที่นี่ใช้ได้นะก็ชอบอันไหนสุดรสชาติของผัดไทยความเข้มข้นของน้ำซอสเข้าเนื้อเขาชอบนี่ปลาหางรสเป็นคนชอบกินปลาดอลลี่อยู่แล้วอะพอมันมาผัดกับซอสแบบไทยๆอะดีมากทุกคนตอนนี้ไม่ได้มีแค่ร้านเดียวนะเดี๋ยวจัดให้เพื่อนอีกแล้วบอกเลยอีก2ร้านที่ตามมาเด็ดไม่แพ้กันพูดอย่างนี้ต้องเผื่อท้องไว้ด้วยนี่เราเผื่อแล้วเหรอเดี๋ยวก็ย่อยงั้นเดี๋ยวขอจะไปกินก่อนเดี๋ยวให้ดูยังเกี้ยงพุ่งเพื่อนเลยสองร้านนะที่แล้วอ่ะคือไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะกระเดือกกันจะบอกเลยนะว่าร้านนี้เขาเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงของแต่ละอย่างนี่คือสดที่ประทับใจก็คือมาใหญ่มากไก่ก็ใหญ่กุ้งก็ตัวใหญ่กับต้มยำนี่ก็ให้ครบเครื่องใช่ใช่คือมันให้เยอะอ่ะเป็นรสชาติที่แบบกินง่ายๆแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะทำอยู่ในเบรกคนต่างชาติเนี่ยกินได้ด้วยร้าน Not In นะคะสามารถมากินได้ที่สีลม24เนาะร้านนี้นะคะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา11โมงถึง4ทุ่มครึ่งนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเปิดแต่บ่ายโมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปร้านที่2ต่อไหมไปกินต่ออีกเหรอไม่เกรงใจน้ำหนักก็เดี๋ยวนั่งรถไปแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนย่อยแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกินต่อเลยไปร้านนั้นต่อค่ะก็อยู่กันร้านที่2กันแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยก็ชื่อร้านว่าระเบียงริมน้ำนะคะชื่อตามที่ร้านเลยก็คือมันเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆร้านเนี้ยน่าจะเหมาะมาตอนเย็นๆเนาะมันก็จะโรแมนติกสวีทนิดนึงเรามากันแบบโหพระอาทิตย์พระอาทิตย์กลางหัวเลยไม่เป็นไรนะคะกลางวันก็ดีบิ๊กแบบเนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันเลยมั้ยไปฮะมูนวอล์คจะเต็มเพราะอะไรคือขนมคือขนมคือขนมกระเพาะกระปะกระพงใส่ขนมใส่ขนมคือขนมคือขนมคือขนมไม่เคยจะทำใครจะมองใครจะมองยังไงเลยเกณฑ์นี้เขาต้องหลักเราเล่นอะไรกันวะนี่ทุกคนมาบอกเลยว่าวันนี้เราจะฉลาดเพราะเราสั่งปลาใหม่แล้วจ้าใช่อันนี้คือปลากระพงทอดซอสมะขามค่ะซอสมะขามของขนมของขนมก็คือกุ้งทอดซอสมะขามเหมือนกันซอสขนอซอสขนอซอสขนออันนี้นะคะก็เป็นปูหล่นนี่ก็ใส่ขนอเหมือนกันก็คือใดๆในเนี้ยใส่ขนออีกเมนูนึงที่จัดจ้านมันชอบมากใครที่แฮงมาอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเลยใครได้สดอันนี้เข้าไปฟืดนึงอ่ะจะตื่นแหละจริงอุ้ยปลาปลาช่อนทอดอันนี้น้ำซุปก็จะเป็นต้มโค้งบอกแล้วว่าวันนี้เราจะฉลาดเพราะว่าเช้าเราก็จัดไปแล้วปลา2ตัววันนี้เราจัดไปปลา2ตัวตอนเย็นมีปลาอีกมั้ยวันนี้เราจะฉลาดจะฉลาดข้าวเนี่ยเริ่มที่เมนูไหนก่อนดีเขาอยากลองอันนี้ปูหล่นปูหล่นอันเนี้ยร้านของเขามันจะแปลกนะเพราะว่าปกติปูหล่นเขาจะมาเป็นน้ำน้ำข้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เหมือนปั่นมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อปูเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเนื้อปูจริงไหมเห็นเนื้อปะปูเป็นก้อนเลยฟาดออกมาว่ามันดูสีกลมกลืนกับข้าวตังมากอันนี้คือกินได้เลยค่ะทำไมกินเรียบร้อยจังวะเราจะกินนี่กินไงวะทำไมดูเรียบร้อยจังกินเลยมันจะแบบรสชาติอ่อนๆคือไม่ค่อยกลิ่นปูหรือว่ากลิ่นหล่นแรงขนาดนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ถนัดกินข้าวตังแต่อันเนี้ยมันดีมากมันรสชาติหวานๆนิดนึงอะเนื้อปูนุ่มแน่นรสสดมากเฮ้ยอร่อยมากเพื่อน
วะโหดีจริงอร่อยกว่าหลายร้านที่เคยกินอ่ะเธอต้องลองอันนี้แล้วอันนี้นะคะคือปลากระพงทอดซอสมะขามให้ปลาชิ้นใหญ่มากทอดเป็นสั้นเป็นสั้นแปลว่าอะไรภาษาอีสานนะแบบเป็นสั้นอ่ะเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นเสร็จเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นตาสั้นเป็นตาสั้นแบบว่าโอ้ยเป็นตาแบบวุ้นเป็นนั้นนะน่ากินแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่รู้ว่าเห็นแม่พูดอ่ะก็อยากพูดตามแต่ก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรอ่ะแม่พูดดูดิมีความชุ่มช้ำอันนี้คือเป็นซอสมะขามคือซอสชุ่มฉ่ำมากแล้วกลิ่นมะขามจริงเลยอ่ะเปรี้ยวนำแบบเปรี้ยวโดดไหนโดดดิลองบ้างหวานเปรี้ยวเป็นรสชาติที่ลงตัวเขาชอบรสแบบนี้นะมันดูมีอะไรอ่ะมันเป็นปลาสามรสที่แบบต้องโค้งเปรี้ยวหวานเผ็ดตัดนิดนิดเขาอยากลองไอ้เนี่ยต้องโค้งปลาช่อนทอดกลับมาเลยเพื่อนสีน่าดีมากต้องโค้งชอบไหนโค้งสิเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวนำเลยเปรี้ยวเค็มอ่อนๆกินแล้วมันซู่ซ่าซู่ซ่ามากทานได้ทานได้ดิใครชมให้ร้านเล่นเองหมดเลยไม่เคยเห็นเขินทำมือให้แล้วไงเนี่ยเขินเลยลองปลาดิอันนั้นคือปลาช่อนปลาเขาไม่มีก้างเลยให้เนื้อมาล้วนคอยบอกว่ามีก้างอ่ะง่ายคอยอยู่แบบนี้ตายแล้วบอกเลยกินน้ำดีจดรับลงคออ่ะเฮ้ยเธอดูเรือดิอยากให้ภาพเห็นมากว่าตรงเนี้ยบรรยากาศของเราอ่ะเหมือนนั่งดูรูปภาพแบบสวยๆอยู่อ่ะคือมองขึ้นไปก็เป็นสะพานภูมิพลแล้วก็มีเรือขนส่งคมนาคมเรือข้ามฟากอะไรเงี้ยข้างล่างก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแบบวิวสวยมากเลยนะเราเสร็จแล้วกระโดดน้ำไหมร้อนๆเนี่ยกระโดดเลยแล้วก็ว่ายน้ำข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเลยนะไปไหนต่อไปกินต่ออีกเมนูนึงของเราดีกว่ากุ้งทอดซอสมะขามน้ำซอสมันเคลือบกุ้งแล้วสีสวยมากเลยนะเงาแวบเลยอ่ะเขาเสิร์ฟพร้อมกับอะไรหอมเจียวหัวกินๆอยู่จะหลับเพื่อนหัวกินๆอยู่จะหลับบึ๊กขึ้นมากำลังพูดแล้วมันลมมันติดเรามากินกุ้งกันเดี๋ยวว้าวดูหัวกุ้งเพื่อนไม่กินเนื้อหรอมันแบบหวานๆมันอะไรงั้นเธอกินหัวไปใช่ไหมเดี๋ยวเขาลองเนื้ออร่อยแบบชุ่มฉ่ำมากแต่เบสของเขามันจะเป็นเปรี้ยวหวานตลอดเลยนะกุ้งนี่ยืนหนึ่งเลยอร่อยมากสดมากร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านระเบียงริมน้ำอยู่ที่ถนนสีเขื่อนขันสมุทรปราการนะคะหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าท่าน้ำพระประแดงร้านนี้นะคะเปิดแต่7โมงถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนนอนดึกเลยบรรยากาศยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากแน่นอนเหมาะที่จะพาคนรักมาแล้วก็แบบเฮ้ยตัวเองสะพานภูมิพลมันต้องขนาดนั้นเลยสะพานภูมิพลเฮ้ยแม่น้ำแกไปเรือมันก็จะสวยไปหมดกินต่อกินต่อมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านสุดกันแล้วนะคะร้านที่3นะคะชื่อร้านว่าเจ๊ไข่ซีฟู้ดเพราะว่าอยากกินซีฟู้ดเห็นไอ้นี่ป่ะเห็นปูข้างหลังใหญ่มากพาไปดูปูเป็นเซนด้วยนะน้องยังไม่ตายกระดิกด้วยบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยการันตีไม่บอกเลยนะคะว่าร้านเนี่ยการันตีความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีแล้วใช่ร้านนี้สดทุกอย่างแน่นอนเหมือนว่าร้านแรกเราเริ่มไต่ระดับแบบเยอะอันนี้มันต้องไม่แพ้ร้านอื่นแน่นอนเพราะว่าอลังการแล้วก็สั่งเยอะเหมือนเดิม ไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าเราจะไปได้ที่แบบท้องกลมไปหาเข้าร้านกันมาดูเมนูกันดีกว่าเราสั่งเมนูอะไรกันดีฉันจะกินแกงส้มแกงส้มอะไรดีขอดูก่อนมันมีหลายอย่างมากเลยแกงส้มไข่ปลาเรียวเสียวเอาอันหนึ่งปลาอีกไหมปลาไหมวันนี้จะกินปลาให้แบบอีกนิดนึงก็ว่ายทวนน้ำ ปลาเจลาปลาเก๋าราดซอสพริกสามรสเอาอันนี้เลยคืออันเนี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำหนักของปลานะคะราคาทอดซอสมะขามเอาแค่นี้แหละสามอย่าง
2อย่างมาแล้วนะคะทุกคนอาหารเยอะมากคือแต่ละอย่างคืออลังการอีกแล้วนะมากกับเราสองคนไม่เคยกินแบบกระดิ่งจ้อยอันนี้นะหืมบึ้งๆเลยเฮ้ยแกไปสั่งตอนไหนเนี่ยก็ทีเด็ดของเขามันเป็นอาหารอย่างนี้ซีฟู้ดเราก็ต้องจัดเต็มวางเลยแม่วางเลยเห็นว่าชอบกินกุ้งรู้ใจมือนี้นะจ๊ะกุ้งจุกๆไปเลยจ้าอันนี้นะคะเป็นแกงส้มไข่ปลาริวกิวแกงส้มร้านนี้เนี่ยเขาว่าใส่หน่อไม้แล้วคือไข่ปลาเม็ดแบบปกติเจอเท่าเม็ดไข่มุกอันนี้เท่าแบบปลาปักเป่า นี่เลยไข่ปลาเม็ดบุ้มบุ้มไข่มุกไข่มุกเจออันนี้ไปเฟิร์นบอกเลยเฟิร์นก็จะกินอันนี้แหละให้เห็นก็รู้แล้วว่าร้านนี้ต้องอร่อยกินหน่อไม้รึมมากหนึบหนับน้ำเขาอ่ะมีความข้นมากๆเลยนะผมกินแกงส้มดีมากเลยอ่ะเข้มข้นจัดจ้านมากจริงใครมาต้องสั่งการันตีความอร่อยด้วยเฟิร์นเองมาดูกุ้งบ้างอันนี้คือกุ้งผัดซอสมะขามบ้านร้านนี้กุ้งเขาก็จะแบบว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้กลิ่นก็คือนัวเลยเดี๋ยวลองชิมดูมะขามแบบเข้มข้นมากเนื้อกุ้งแบบกุ้งกุ้งกึบมากอ่ะคือร้านเนี้ยเขาทำแบบรสชาติค่อนข้างชัดกว่าร้านอื่นๆที่เรากินมาคือร้านเนี้ยจะอาหารกดรสชาติจัดจ้านเบสิกมีหอมเจียวด้วยหืมยิ่งกินด้วยกันนะกินอันนี้อะไรอ่ะกุ้งทอดกระเทียมกุ้งกุ้งเลยอ่ะกุ้งแหลกกุ้งแหลกกุ้งเขาให้มาทั้งหัวเธอไข่แตกมันเป็นแบบมันกุ้งอ่ะเป็นมันออกมาของจริงไม่พูดเยอะอร่อยนี่ของแกน่ากินเนาะจริงๆกุ้งแบบเนื้อดีมากแล้วเขาเหมือนเอาไปชุบแป้งก่อนน่ากินอันนี้ก็คือเมนูปลาเก๋าสามรสแต่เมื่อกี้เห็นหน้าปลาเก๋าแล้วทำไมหน้าบึ้งเลยอะเนี่ยเพื่อนลองทำดิเหมือนกันเดะเลย อันนี้ไม่ใช่ละเป็นเนื้อให้เพื่อนโอ้เพื่อนก้อนเบลอวันนี้ฉลาดกันแล้วอะเพื่อนๆจากปกติที่งงๆวันนี้ก็แบบทำอะไรตอบได้ทำอะไรตอบได้เก๋าอร่อยไหมอร่อยกุ้งอร่อยไหมอร่อยก็สงสัยว่ามีอะไรที่ไม่อร่อยบ้างเนื้อสีใสละมุนมากนี่คือเรากินกัน2คนกินกันทีนี่ปลาหายไปครึ่งตัวแล้วใช่คืออยากให้เธอตรงนั้นคือชิ้นตรงกลางที่ดีที่สุดต้องเอาน้ำซอสมาราดใช่ไหมมาเพื่อนเดี๋ยวราดได้ไหมอันนี้ไม่เลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นซอสแบบสามรสเดี๋ยวจะหาว่าอวยความนิ่มอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ต้องกินคู่กับใบกะเพราด้วยก็สดเหมือนกันเพราะว่ามันอร่อยมากปลาเนื้อสดมากแล้วคือน้ำราดเขาอะเค็มข้นมากคือปลาสดมากมากอะให้ตัวใหญ่ด้วยอะรสชาติมันจะหวานหวานเค็มเค็มมันมันนิดนึงร้านนี้ไปอยู่ไหนมาทำไมเฟิร์นไม่รู้จักมาเมนูสุดท้ายกุ้งเผามาเดี๋ยวเฟิร์นจะสอนเทคนิคการแกะกุ้งเวลาเราแกะกุ้งใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาซ่อมอะติดกุ้งมันขึ้นมาตัดหัวก่อนค่อยๆแงะโอ้โหโอ้โหไข่ไข่ไข่ตัวใหญ่มากจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อนต้องกินเข้าไปเลยทั้งอันมันจะได้แบบเต็มปากเต็มคำเนื้อกุ้งกรุบมากแล้วคือเนื้อหวานฉ่ำเลยอ่ะดีแล้วคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะคือเผ็ดจัดจ้านมากใช่ไหมเพื่อนจำนั้นแนะนำให้สั่งทุกอย่างเลยเอาจริงบนโต๊ะเนี่ยที่เนี่ยมันก็มีเครื่องดื่มมีของคาวของหวานอะไรให้กินด้วยมีร้านเค้กอยู่ข้างๆน่ากินมากเวอร์แต่มันเป็นร้านเดียวกันนะต้องบอกไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวเรารีบกินตรงนี้ก่อนนะงั้นเดี๋ยวขอกินก่อนอิ่มมากอยากให้ดูว่าน้ำแกงส้มอ่ะเราซดอย่างกับเททิ้งอ่ะคือมันเกลี้ยงแบบเกลี้ยงจริงอันนี้คือกินจริงๆนะบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆและทุกอย่างนี่คือสดหมดเลยแล้วสะอาดมากด้วยนะสดจริงๆรับประกันร้านนี้นะคะเจ๊ไข่ซีฟู้ดนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่าย 3:00 น.ถึงเที่ยงคืนเลยอยู่ตรง
ประชาชื่นระหว่างซอย37กับ38ใช่แปลตอนนี้นะคะลองก็ปิดรายการก่อนเลยละกันขอบคุณคานอนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้มากินอาหารดีๆแล้วก็บอกเลยว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเขาจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีแล้วทุกอย่างคือคุณภาพความสดความสะอาดนี่คือมาครบถ้วนไว้เขาต้องซื้อซอสมะขามของคานอไปทำกับข้าวบ้างแหละคุณจะหาว่าอวยต้องมาลองกินเองถ้าไม่อร่อยให้เตะตูดพลอยอุ้ยเตะเลยเพราะว่าอร่อยจริงเพราะพลอยเตะมาเตะกำยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปพร้อมไปกินเค้กก่อนแล้ว It's time to eat around ร้านเค้กนี่ก็คือร้านของเจ๊ไก่ค่ะร้านอยู่ตรงข้างกันเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามันจะพอได้กินของหวานแล้วก็แบบมีความสุขเนื้อมันกรุบกรุบเอาใจไปเลยใช่ไหม